สวัสดีตอนเช้าเด้อทุกคนจะบอกว่าเลิกงาน7 โมงเช้านะคะวันนี้หิมะถล่มอีกแล้วทั้งคืนเลยเมื่อคืนทั้งคืนนะคะเนี่ยก็ยังตกอยู่เลยหิมะตกทั้งคืนวันนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะตกทั้งวันไหมนะคะเดินมาส่งทำงานแล้วก็เดินไปส่งกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้อดูสิเนี่ยหิมะตกนะเนี่ยไปค่ะเดินกลับบ้านด้วยกันดูหิมะตกไปด้วยที่ฟินแลนด์เนี่ยหน้าหนาวยาวนานนะคะแล้วก็หิมะจะตกอย่างเงี้ยจนถึงเดือนกุมภามีนานะคะช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยปลายกุมภามีนาจะมีแดดนะคะจะมีแสงแดดออกแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะมีไหมส่งให้ดูที่ไฟเดินมาก็ไม่มีคนเดินกลับก็ไม่มีคนเราจะพาเดินไปมืดๆนะคะพาเดินไปเลาะริมห้วยนะคะตรงริมห้วยเนี่ยถ้าวันไหนแดดออกว่าเป็นตอนกลางวันเนี่ยจะสวยมากเลยนะคะตึกพวกนี้เนี่ยเป็นบ้านเช่านะคะแบบนี้บ้านเช่าบ้านเช่าหรือบ้านเป็นหลังเขาเรียกอะไรอะริวิตาโลคือไม่ใช่บ้านส่วนแบบส่วนตัวไงคะพามาดูคลองตอนดึกๆจะว่าดึกก็ไม่ดึกนะช้าแล้วเนี่ยสวยนะเนี่ยโอ้ไฟสวยแต่มันมืดไปหน่อยนะพี่น้องนะจริงแล้วถนนเส้นนี้สวยนะเนี่ยเป็นถนนเรียบแม่น้ำดูหิมะดูบ้านเขาปกคลุมด้วยหิมะThank you.
เนี่ย7 โมงเช้าแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านค่อยก็ยังมืดอยู่เลยพาเดินเที่ยวตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆเส้นทางนี้ยังไม่เคยพาเพื่อนๆมานะมันเป็นทางลงไปสนามกีฬาแล้วตรงนู้นเขาก็จะมีลานเล่นสกีนะคะโอ้ยมุมนี้น่าถ่ายรูปมากเลยหยุดให้เพื่อนๆแคปได้นะแคปเลยแคปเลยมันสวยอ่ะเอ้ยเราลืมไปนะเนี่ยเดินลงไปนู้นเป็นสนามกีฬาเลี้ยวซ้ายทางเป็นทางกลับบ้านเลี้ยวซ้ายกลับบ้านแล้วกันจริงๆแล้วเดินอ้อมไปตรงนู้นก็ได้นะคะตรงนู้นแต่ว่ามันจะไกลหน่อยทางมันจะไกลหน่อยเนี่ยเห็นมันสวยน่ะสวยในความมืดนะคะพี่น้องไฟพอมันโดนไอ้นี่แล้วมันก็เป็นเสียงนวลๆน่ะสวยดีเคยอ่านในหนังสือแปลหนังสือเขาจะเนี่ยเขียนบรรยายแบบอยู่ต่างประเทศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวลาหน้าหนาวอย่างงู้นอย่างนี้หลอดไฟนวลๆอย่างนี้เราก็จินตนาการไปตามพอเรามาเห็นจริงๆมันใช่เหมือนที่เขาเขียนในนิยายเลยเนาะแต่ก่อนชอบมากนิยายแปลโอ้โหบ้านคุณอากองหิมะท่วมเลย หิมะท่วมข้างบ้านอาเลยสายให้ดูเดี๋ยวเราจะลองเดินแบบช้าๆนะคะให้เพื่อนๆดูแบบวิวสวยๆไปตกกระจายถังขยะมันตั้งอยู่ข้างเก้าอี้นั่งเราก็นึกว่าใครมานั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องเอ้ยหาได้อีกนะค่อยเนี่ยมองในมองในกล้องอ่ะมันสวยนะพี่น้องนะไฟเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวถ่ายหันหลังให้ดูอีกนิดนึงนะสวยอ่ะชอบถ้าถ่ายเดินเดินช้าๆอย่างเงี้ยไปถึงบ้านน่าจะครึ่งชั่วโมงได้มั้งพี่น้องเลยพาเดินล้อสวนค่ะวันนี้ตอนมืดๆนะพอละมั้งเราเนี่ยพอแล้วค่ะเอาจบคลิปแค่นี้แล้วค่ะ เดี๋ยวมันจะยาวไปพี่ๆเพื่อนๆจะเบื่อเนาะ
ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกิ้งๆให้ยายฉิมด้วยเด้อเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ดูก่อนใครนะคะกี้โตชมอย